อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาอุ๊ยตายของหวานน่ากินจังเลยเอ๊ะก่อนจะกินของหวานก็กินของคาวก่อนดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้เพียงแค่จะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินขนมเท่านั้นนะอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเคล็ดลับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาที่ร้านโต้ก้านะครับคุณผู้ชมก็บอกเขามีเคล็ดลับและมีความสดอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมด้วยเคล็ดลับจะเป็นยังไงไปชมกันครับครับขอบคุณมากก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยหอมนะครับน้ำแกงมันดูแปลกๆนะอันนี้เป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอ่ะอ๋อเป็นสูตรของอยุธยาฮะเหรออุ๊ยขอโทษนะครับพี่น้ำแกงทำไมมันดูกลมกล่อมอย่างนี้ล่ะอันนี้เป็นสูตรของทางร้านเราจะใส่กะทิเข้าไปด้วยมันกลมกล่อมมากครับอันนี้คือสูตรอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ต้องใส่กะทิใช่ครับคุณตายคุณพระฉันเห็นหน้าร้านมีขายขนมด้วยนะครับอยากกินขนมอะค่ะใช่ครับอาจารย์ครับเหรอคะตายน่าทานจังเลยอะกินกรอบลูกใหญ่ๆอู้อย่างกระทะกินเมืองจันทร์แน่เบลอเลยพี่ตู้พี่ถุงน่ารวมมิตรแบบนี้หวานเย็นจะอร่อยจริงนะว่าช่องแตงไทยเผือกน้ำกะทิเผือกจะต้องร่วนน้ำกะทิเนี่ยหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆมันไม่กลิ่นฉุนนะแล้วก็ใสกำลังดีไม่ใสเกินแล้วก็ไม่ข้นไม่รู้จะน่าเกลียดไหมนะฉันขอดูวิธีการทำน้ำกะทิได้ไหมข้างบนเหรอหรือข้างหลังบ้านแล้วก็คือกะทิอัมพวาเห็นไหมคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกแล้วคุณผู้ชมดูนะคุณสมบัติของกะทิที่ดีนะคุณผู้ชมเห็นไหมสีขาวกำลังดีเห็นไหมคุณผู้ชมขาวนวลๆดูชวนรับประทานเป็นธรรมชาติคุณผู้ชมพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆและที่สำคัญนะมันข้นกำลังดีนะมันไม่ข้นเกินหรือมีสายจงเจ๋งนะนี่เรามาใช้กะทิของพะวาเพราะเขาเป็นสูตรที่ทำมาดีมากนะฮะโดนน้ำแข็งแล้วก็จะไม่แตกมันไม่อะไรแล้วมีความหอมในตัวของกะทิอยู่แล้วครับก็ลองผิดลองถูกมาหลายยอดแต่ก็มาจบที่อัมพวาทำน้ำกะทิสำหรับขนมหวานเนี่ยไฟอ่อนๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆไม่ให้กะทิแตกมันอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านที่ใช้กะทิอัมพวาทำให้ลูกค้าติดใจกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงเป็นเทคนิคของทางร้านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่ากะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งข้าวและหวานครับขอบคุณคุณออสมากเลยนะครับขอบคุณมากครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์อัมพวานะครับมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบกล่องแบบใหม่นี้ด้วยช่วยรับนิดนึงนะครับครับครับและครั้งหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมติดตามชมนะครับ